สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้ก็รีวิวอาหารคนเดินทางนะครับก็ไปเจอนี่ครับ Almond Breeze นะครับ Almond Milk นะครับ Almond Milk นี่ก็คือนมอัลมอนด์นะครับก็คือถั่วอัลมอนด์นะครับเป็นนัทประเภทหนึ่งนะครับก็ที่เขาบดละเอียดแล้วก็ทำเป็นเรียนแบบคล้ายๆนมนะครับก็จะเป็นนมพวกนัทพวกถั่วเนี่ยเมืองไทยไม่ค่อยคุ้นนะครับเพราะว่าฝรั่งกับจีนเนี่ยจะกินเยอะโดยเฉพาะจีนเนี่ยจะชอบมากมีหลายแบบนะครับอันนี้ตาบูไดมอนด์นะครับน้ำหนักสุทธิ180มิลลิลิตรนะครับก็เกือบ2ซีซีผมซื้อมา20บาทเขามี2รสครับออริจินอลและอันสวีเทนนะครับกันนี้ก็ไม่ได้ใส่ไม่ใส่น้ำตาลก็คือไม่ได้ทำให้หวานเพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีน้ำตาลนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำให้หวานเพิ่มขึ้นครับก็เดี๋ยวมาลองชิมดูครับผลิตโดยบริษัทเฮอริเทจนะครับทำที่คลองมะเถื่อกระตุ้มแบนสมุทรสาครนะฮะก็บอกมีแคลเซียมมีเป็นเวเจเทเรียนนะครับเป็นเวแกนนะครับก็ปลอดนะครับมีปลอดพวกเนื้อสัตว์นะครับมีวิตามินอีนะครับแล้วก็ไม่มีผลิตภัณฑ์นมไม่มีผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองด้วยนะฮะก็บางคนอาจจะทานนมสดไม่ได้บางคนทานนมถั่วเหลืองไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาชิมดูกันครับอันนี้โอ้มีตานี่ด้วยนะอาจจะว่าเพิ่งเข้ามาทำตลาดมั้งก็มาทดลองตลาดดีกว่านะครับมาชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเป็นกล่องแบบพวกกล่อง UST กล่องของ Data Pack นะครับก็ใช้วิธีฉีกมาแล้วก็เทใส่ถ้วยจะได้เห็นหน้าตาลักษณะของน้ำนมด้วยนะสังเกตว่ามันจะตรงนี้ดูใสกว่านมปกตินะครับมันขาวแนวเดียวกันแต่ว่าลักษณะความใสเนี่ยผิดกันนะวันนี้จืดครับไม่ได้ใส่น้ำตาลจืดสนิทเลยแต่มีปลาแล่มเกลือนิดนึงก็จะใส่พวกเกลือหรืออะไรเงี้ยสักอย่างเพื่อแต่งรสสำหรับคนที่ชอบทานจืดนะลักษณะไม่เหมือนน้ำนมนะมันเป็นลักษณะแบบอะไรอ่ะโอ้โหไฟตรงนี้มันรบกวนกล้องครับต้องขออภัยมันทำให้โฟกัสมันแกว่งมันทำให้เหมือนกับว่าเป็นนมแบบใสๆนะถ้าคนไม่เคยชินเนี่ยจะรู้สึกแปลกมากเป็นอะไรที่แปลกๆเค็มๆมันไม่เหมือนนมถั่วเหลืองมันไม่เหมือนนมบัวไม่เหมือนนมอย่างอื่นเลยนะฮะงั้นการเปรียบว่าเป็นนมเนี่ยมันก็เป็นการเปรียบเทียบให้ดูใกล้เคียงแต่ว่ารสชาติมันมีลักษณะเฉพาะตัวนะครับเป็นนัทนะบางคนบอกว่าทานแบบนี้ทานเป็นแบบร้อนจะอร่อยกว่านะครับอันนี้ผมทานแบบเย็นนะบอกเม็ดอัลมอนด์เนี่ยนำเข้าจากแคลิฟอร์เนียก็ลองทานดูครับผมเคยมีรีวิวอีกเจ้าหนึ่งไปนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ก็รีวิวมาให้เห็นหน้าตาเผื่อใครเดินทางแล้วก็เกิดเบื่อนะฮะเกิดอยากจะทานอะไรแปลกๆก็อันนี้เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งครับผมสวัสดีครับ